ักยกน้ำหนักสาวจีนนอนห่มผ้ารอชิงชัยก่อนลุกมาแข่งแล้วคว้าทองโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่10สิงหาคม2567เที่ยงคืน39นาทีโหลชีฟางนักยกน้ำหนักสาวทีมชาติจีนสร้างกระแสไวรัลในโลกโซเชียลด้วยการนอนห่มผ้าแบบผ่อนคลายระหว่างรอแข่งขันก่อนจะลุกมาชิงชัยแล้วคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024โดยโหลชีฟางลงแข่งขันในยกน้ำหนักหญิงโอลิมปิกเกม2024รุ่น59กิโลกรัมซึ่งเธอก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำลายสถิติโอลิมปิก3รายการจากการยกท่าสแนตได้107กิโลกรัมสแนต134กิโลกรัมและน้ำหนักรวม214กิโลกรัมคว้าเหรียญทองลูโอชิฟางออฟไชน่าคอมพีเทสดูริ่งเดอะวีเมนส์59กิโลกรัมไวลด์ไลฟ์ติ้งอีเวนต์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกเทอร์สเดย์ออก8 2024อินปารีสฟรานซ์AP โฟโต้คินชึงอย่างไรก็ตามนักกีฬาวัย23ปีซึ่งลงชิงชัยในโอลิมปิกเป็นหนแรกกลับกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียหลังระหว่างที่เธอรอแข่งขันในท่าต่อไปนั้นเจ้าตัวได้พักผ่อนด้วยการงีบหลับพร้อมหมอนเรนก็มีการงีบระหว่างรอแข่งก่อนจะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกม2024ไปครองมีดาลิต From left to right Maude Charon of Canada Silver Luo Chifang of China Gold and Kuo Xingchun of Taiwan Bronze Celebrate on the podium during the medal ceremony for the women's 59 kg weightlifting event at the 2024 Summer Olympic Thursday ออก 8 2024 in Paris France AP photo คินชึงรองโฆษกรัฐบาลย้ำร้านค้าดิจิทัลวอลเล็ตถอนเงินสดได้อย่าเชื่อข่าวปลอมการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 11นาฬิกา51นาทีรองโฆษกรัฐบาลย้ำร้านค้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตถอนเงินสดได้เมื่อใช้จ่ายระหว่างร้านค้าได้เตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมทำสับสนเมื่อวันที่10สิงหาคมนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่สามารถนำเงินสดออกมาใช้จ่ายได้แต่สามารถไปใช้จ่ายร้านค้าของนายทุนได้ว่าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพบว่าบิดเบือนเนื้อหาเนื่องจากวิธีการใช้จ่ายระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้ามีความแตกต่างกันโดยมีวิธีการใช้จ่ายเงินดังนี้รอบที่1เป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กจนถึงร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กประชาชนต้องชำระค่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ร้านค้าในระดับอำเภอและประชาชนต้องมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอเดียวกันกับร้านค้าแต่ไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและต้องซื้อขายสินค้ากันจริงส่วนการซื้อขายสินค้าผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR code เพื่อชำระค่าสินค้ากันแบบพบหน้าไม่มีกระบวนการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลางไม่ว่าด้วยวิธีการใดและไม่ให้ทำซ้ำส่งต่อหรือวิธีการอื่นใดกับ QR code ชำระค่าสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าวนายคารมกล่าวว่ารอบที่2เป็นต้นไปเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าต้องชำระค่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าอีกแห่งหนึ่งและต้องมีการซื้อขายสินค้ากันจริงซึ่งร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายแต่จะถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปและจะถอนเงินสดได้เฉพาะร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีที่มีคุณสมบัติดังนี้ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรเว้นแต่ร้านค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากรโดยร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีข้างต้นต้องประกอบกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่มในปี2565และ2566ติดต่อกัน2ปีสำหรับร้านค้าที่ประกอบกิจการน้อยกว่า2ปีต้องเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่มติดต่อกันตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการจนถึงปัจจุบันด้านร้านค้าใหม่ที่ยังไม่ครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในปีภาษีแรกหรือรอบระยะเวลาบัญชีแรกจะพิจารณาจากการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นโดยร้านค้าต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบรายเดือนในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ข้อมูลที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในขณะนี้เป็นข้อมูลบิดเบือนจากข้อเท็จจริงจึงขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสับสนและเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่เว็บไซต์ www.mok.go.th หรือโทร call center 1203-02-507-7000-02-507-8000 นายคารมกล่าว อีเจฮุนโปรยยิ้มเสน่ห์หยอดหวานเผื่อเจอเนื้อคู่ในเมืองไทยยกส้มตำเมนูโน 0.1 บันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 18:51 น.อีเจฮุนโปรยยิ้มเสน่ห์หยอดหวานเผื่อเจอเนื้อคู่ในเมืองไทยยกส้มตำเมนูนัมเบอร์วันท่าแฟนคลับผมจ้องตาใครอย่าหลบตานะเตรียมจัดหนักจัดเต็มให้แฟนคลับไทยได้ใจละลายสำหรับอีเจฮุนลีเจอีเอชโอโอเอ็นนักแสดงหนุ่มหล่อจากซีรีส์สุดฮอตที่ครองใจแฟนๆทั่วโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นซิกนาล Move to Heaven Taxi Driver 1-2 และผลงานล่าสุดอย่าง Chief Detective 1958ที่กลับมาเมืองไทยครั้งนี้ไม่ขอทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังเพราะเจ้าตัวเตรียมเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่สุด Exclusive ให้สาวไทยได้ฟินในงาน2024 Lee Jehoon Fanmeeting Asia Tour Favorite Love in Bangkokซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่10สิงหาคม2567ณ MCC Hon The Mall บางกะปิงานนี้ผู้จัดอย่างบริษัท Half Toast จำกัดนำทีมโดยผู้บริหารคนเก่งคุณบุษณีวงศ์พงษ์สนิทพร้อมผนึกกำลังพันธมิตรด้านธุรกิจจากประเทศเกาหลีใต้อย่างบริษัท Star Planet Asia จำกัดและบริษัท Eugene Entertainment คว้าตัวหนุ่ม Lee Jehoonบินลัดฟ้ามาให้แฟนคลับได้สัมผัสใกล้ชิดกันถึงเมืองไทยล่าสุดวันที่9สิงหาคม2567อีเจฮุนบินลัดฟ้ามาพบปะกับสื่อมวลชนไทยในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นณห้องโซเชียลรูมโรงแรม W Bangkok Hotelโดยทันทีที่ปรากฏตัวอีเจฮุนมาพร้อมรอยยิ้มที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวก
ก่อนยกมือไหว้และทักทายกับทุกคนในงานแถลงข่าวเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับผมอีเจฮุนครับคิดถึงครับจากนั้นนักแสดงหนุ่มได้เผยความรู้สึกหลังได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งว่าวันนี้เพิ่งมาถึงที่สนามบินเดินออกมาปุ๊บก็เจอแฟนๆมารอกันเยอะรู้สึกมีความสุขมากๆครั้งนี้ถือเป็นการมากรุงเทพมหานครในรอบ5เดือนแล้วครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นแฟนมีตติ้งด้วยก็เลยรู้สึกดีใจเป็นพิเศษยิ่งกว่าเดิมผมคิดว่าแฟนๆน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าการไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกของผมก็คือประเทศไทยตอนนั้นได้มาเที่ยวกรุงเทพมหานครกับพัทยาแล้วก็มีเรื่องราวสนุกนิดนึงก็คือตอนที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยหนนั้นมาเป็นเหมือนตัวผมมาคนเดียวแต่ว่าคนอื่นๆที่อยู่ในทัวร์เป็นคู่รักคู่แต่งงานใหม่กันหมดเลยรู้สึกเหมือนเหงาอยู่คนเดียวในทัวร์ผมเลยตั้งใจเอาไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนที่ผมรักแล้วก็อยากจะกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับอยู่ในเมืองไทยเดินเล่นในกรุงเทพมหานครอาจจะเจอก็ได้นะคนนั้นอ่ะยิ้มสิ่งที่คิดว่าเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยอย่างที่ทุกคนรู้กันคือคนไทยใจดีมากๆและน่ารักกันทั้งนั้นเลยเคยมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวก็รู้สึกว่าปลอดภัยมากๆด้วยเลยคิดว่าครั้งนี้ที่มาเมืองไทยถ้าเสร็จงานแล้วและร่างกายยังไหวก็อยากออกไปเที่ยวเมืองไทยให้เต็มที่ไปเลยส่วนอาหารไทยจานโปรดจริงๆถ้าอยากให้เรียงมาหมดเลยว่าชอบอะไรบ้างน่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับสมมุติถ้าไปร้านอาหารไทยปุ๊บจะสั่งส้มตำก่อนเลยจากนั้นก็เป็นต้มยำกุ้งปูผัดผงกะหรี่ผัดไทยและสุดท้ายต้องสั่งข้าวเหนียวมะม่วงเพราะว่าชอบมากๆผมสามารถทานคนเดียวได้หมดเลยครับก็สำหรับงานแฟนมีตติ้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่10สิงหาคม67คอนเซปต์งานคือเฟเวอริตก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าผมมีอะไรที่เป็นเฟเวอริตบ้างแล้วทุกๆคนชอบอะไรกันบ้างผมก็อยากรู้เหมือนกันนอกจากนี้ก็ได้แจ้งกับทีมงานไปแล้วว่าผมอยากจะไปใกล้ทุกคนแบบสุดๆอยากไปจ้องตาทุกคนเลยในส่วนของผลงานอื่นๆที่จะมีให้ทุกคนติดตามตอนนี้ก็กำลังถ่ายซีรีส์อยู่น่าจะได้ชมกันต้นปีหน้าแล้วก็มีอีกอย่างที่อยากเล่าให้ฟังเดี๋ยวหลังจากผมกลับจากกรุงเทพมหานครถึงเกาหลีแล้วพอแกะของออกจากกระเป๋าปุ๊บผมต้องจัดกระเป๋าเดินทางใหม่อีกรอบเพราะกำลังจะไปร่วมรายการวาไรตี้เกี่ยวกับการเดินทางที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งในรายการจะมีผู้ชายทั้งหมด4คนไปเที่ยวและลองใช้ชีวิตในที่ที่ตัวเองไม่คุ้นเคยเป็นเวลา1อาทิตย์ซึ่งรายการจะฉายช่วงประมาณปลายปีนี้ฝากทุกคนรอติดตามด้วยสุดท้ายนี้ผมอยากฝากบอกทุกคนว่าไม่ได้เจอกันมา5เดือนใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยพอมาคิดดูอีกทีก็เป็นเพราะว่าผมคิดถึงทุกคนไงเวลามันเลยวิ่งไปเร็วมากๆยิ้มผมคิดถึงทุกคนมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมจะเอาความคิดถึงอันนี้มาหาและมาเจอทุกคนแบบใกล้ๆเลยถ้าผมจ้องตาใครอย่าหลบตานะครับยิ้มอีเจฮุนกล่าวทิ้งท้าย